ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามารีวิวรถน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าทุกคนดูในช่องผมนะผมมีรีวิวรถรุ่นนี้นะแล้วผมก็จะบอกว่า Mercedes-Benz E-Class นะครับ W210 นะครับเป็นรถที่ถ้าคุณขับและคุณนั่งนะคุณจะรู้สึกว่าเป็นรถที่นุ่มนวลมากนะครับขับทางยาวๆสบายมากนะครับแล้วไม่จุกจิกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz E-Class นะครับตัวนี้เป็น E210 นะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่2ตัวนี้เป็น W210 นะตัวรหัสของเขาเป็น E230 นะครับต้องบอกงี้ก่อนว่า E-Class เนี่ยจริงๆมีทำตลาดในไทยนะ5เจเนอเรชั่นแล้วนะครับตัวแรกก็เป็น W124 นะครับหรือลงจำปาตอนนี้ก็ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณ199293นะแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับประมาณ1995ก็จะเป็น W210นะครับความเหลี่ยมจะน้อยลงนะครับแล้วก็ผมว่าการดีไซน์ในยุคนั้นคลาสสิกมากถึงตอนนี้เลยนะครับรุ่นที่3เนี่ยก็จะเป็น W211นะครับประมาณปี2003ก็รุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็น W212นะครับประมาณปี09 2010นะครับในไทยแล้วเจเนอเรชั่นที่4นะครับประมาณปี2010 15 16นะครับE-Class เนี่ยเป็นรถซีดานนะครับที่ขายดีมากทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับจริงๆมันเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหลังนะครับมีหลายเครื่องยนต์นะครับในบางประเทศมีตัว 4Matic ที่เป็นตัวขับ4นะในหลายๆโมเดลนะครับแต่วันนี้เราจะขอพูดในตัว W210 ก่อน W210 จะมี2ตัวนะครับประมาณปี96-97นะครับถึงประมาณปี2000เนี่ยจะเป็นตัวก่อน Minor Change นะครับมันจะมีเครื่องเป็นเครื่องเริ่มต้นด้วยเป็นเครื่อง V6 นะครับก็คือจะเป็น E-Class E240 นะแล้วก็280นะครับที่เป็นเครื่องตัวใหญ่ตัวนั้นจะเป็นเครื่อง V นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนเปลี่ยนหลังจะเปลี่ยนโฉมเนี่ยหรือปลายปีนะครับก็จะเป็นเครื่อง M1 นะครับเป็นเครื่อง4สูบเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงนะครับมีหลายเครื่องยนต์นะคันนี้นะครับจะเป็นตัวประกอบนอกนะครับที่เอาเข้ามาดังนั้นคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ไม่เหมือนกับเครื่องตัวอื่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง M1 นะครับ4สูบแถวเรียง 2,300cc นะครับที่สำคัญคือเป็นเกียร์5สปีดแล้วด้วยนะครับคือเท่าที่ผมย้อนไปดูประวัตินะส่วนใหญ่จะเป็น4สปีดนะครับจะเป็นตัวแรกแต่ตัวนี้เป็นตัวนำเข้าทั้งหมดนะครับเครื่องเกียร์เลยเป็นเกียร์5สปีดนะครับขับดีนะตัวนี้นะครับ 2,300cc ให้แรงม้า148-149แรงม้านะครับเหยียบเนี่ยเหยียบปุ๊บมาถ้าเทียบกับเครื่อง V นะครับอาจจะช้านิดนึงคันเร่งผมความรู้สึกผมนะตัวปีแรกๆมันจะเป็น4สปีดนะครับมันจะอาจจะอืดนะครับเหยียบไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่แต่พอ5สปีดก็จะติดเท้าได้มากขึ้นนะครับอย่างที่2คือ0ถึง100โอเคไว้10จุดประมาณ 10.5-10.7 วินะครับมันไม่ใช่รถที่คุณจะเหยียบแล้วหมูจะเอาไปแข่งอะไรผมว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันนั่งสบายนะครับผมพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีของรถรุ่นนี้นะ1นะครับมันเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มนวลมากนะครับ2ลืมบอกนะครับซ่อมไม่แพงนะช่วงล่างนะครับคันนี้เจ้าของซ่อมมาเขาเอาอย่างดีเนาะเจ้าของเก่าเขาเก็บมาอย่างดีเพิ่งเก็บเลยนะครับซ่อมมาประมาณเกือบ 20,000 นะครับจริงๆไม่แพงนะข้อดีที่2ก็คือระบบไฟฟ้าไม่ได้เยอะนะครับถ้าคุณไม่ได้ทิ้งให้มันพังจริงๆนะครับมีอะไรเล็กน้อยซ่อมเนี่ยผมว่าถูกมากเลยนะไม่ได้แพงเลย3นะครับผมว่าเครื่อง M1 สำหรับคนที่ต้องการเอาไปติดแก๊สนะผมว่าทนมากนะแล้วข้อ4ที่ผมรู้สึกเองนะครับอะไหล่มันหาง่ายเนื่องจากว่าอะไหล่ตอนนี้มีคนเอาเข้ามาเยอะมาก
คุณจะวางเครื่องอะไรเปลี่ยนอะไรง่ายมากนะครับ M ตองหนึ่งก็ทนแก๊สด้วยบางคนเอาไปติดแก๊สนะครับดังนั้นผมว่าเป็นรถที่ตอนนี้น่าใช้สุดๆเลยนะครับบอกก่อนอย่างนี้แล้วกันคันนี้นะครับเป็นรถที่รุ่นพี่ผมนะครับเขาเป็นการรีสโตร์ใช้นะครับรถไมล์ 203นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแหลกนะครับทำช่วงล่างมาหมดแล้วมาลองขับได้ 199,000 บาทครับตัวนี้เป็นรถปี97นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าคันนี้พิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับตัวเบาะตรงนี้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าดูตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ในตัวรุ่นเขาจะไม่มีนะครับหายากกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองขับให้ดูว่าตัว5สปีดเนี่ยขับดีกว่าตัวอื่นหรือเปล่าตอนนี้นะฟีลลิ่งของ W210 นะเอางี้ถ้าคนเคยขับ W210 ระหว่าง2เครื่องนะครับระหว่างเครื่อง V นะครับผมจำถัดไม่ได้นะกับเครื่อง40แถวเรียงนะครับผมว่าพวกเครื่อง M ตอง1เนี่ยจะให้เค้าเลยนะอัตราเร่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็เหยียบนะครับมันอาจจะไม่ได้เร่งเร็วขนาดนั้นนะครับแต่นี่จะ100แล้วนะครับ0ถึง110จุด10วิกว่านะครับผมว่าพอใช้ได้นะเดี๋ยวเราเหยียบไปดูอีกทีนึงนะครับมันจะไหลนะนะครับเนี่ยฟีลลิ่งคือมันจะไหลเรื่อยๆนะครับไหลคืออย่างนี้ถ้าเป็นตัว4เกียร์นะครับมันจะไม่ไหลเร็วแบบนี้นะจะเอื่อยหน่อยเนี่ย5เกียร์เนี่ยรอบมาแล้วนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ100นะครับ100นิดๆรอบเครื่องประมาณ 3,000 เหยียบยาวๆอย่างเงี้ยสบายมากนะครับแล้วเนี่ยขึ้นลูกระนาดนะปกติจะมีเสียงอะไรนี่ไม่มีเลยนะครับช่วงล่างนิ่งมากนิ่งสุดๆนะครับเนี่ยเบรกเนี่ยผมลองเบรกอยู่นะครับเจ้าของเขาจัดการมาหมดแล้วนะครับเรามีเช็คให้ดูหมดแล้วนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ผมว่า W210 คุณเอาไปใช้งานทุกวันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับแล้วข้างในแล้วออปชันเป็นยังไงบ้างรถเนี่ยเก็บมาแล้วนะคือสภาพเนี่ยข้างนอกทุกอย่างคือพร้อมใช้เลยนะครับวิ่งทางไกลๆได้เลยสบายๆนะครับสีเป็นสีทองนะครับคือรถโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยอ่ะดูสีนะครับคือเขาก็เก็บมาหมดแล้วเนาะนะครับกันชนหน้านะครับไม่มีแตกนะสีตามอายุนี่ถือว่าผมพูดตรงๆเนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะครับเสียจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับไฟเดิมๆนะครับไม่แตกนะไม่เป็นรอยนะครับพวกนี้ชิ้นเดิมๆยังอยู่นะครับโอเคล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อเดิมขอบ15ช่วงล่างโชคทุกอย่างเขาเก็บมาหมดแล้วนะครับมาลองขับดูได้เลยรถเนี่ยขับดีมากบอกเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาเป็นคนรักรายละเอียดนะครับเขาเป็นคนเล่นรถเหมือนกันพวกนี้เนี่ยคือเขาหามาให้ตรงรุ่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยตัวอีลิแกนคิ้วทุกอย่างไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันเวลาปลดเครื่องยนต์นะครับที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะดึงเบาๆนิดนึงนะครับตัวนี้จะพังบ่อยมากเพราะชอบดึงปุ๊บแล้วมันหลุดมาทั้งยวงเลยนี่นะครับดึงมานิดนึงส่วนใหญ่ที่ดูนะครับรถเมื่อก่อนที่เข้าศูนย์เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์เซอร์วิสอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพวกนี้น็อตเดิมหมดเลยให้ดูเลยนะครับเนี่ยน็อตเดิมเขามีการเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรให้ดูเดิมนะครับเนี่ยจุดรอยตรงนี้ก็รอยเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆเขาอยู่เลยนะฮะเนี่ยพวกนี้ก็เป็นน็อตเดิมนะครับภายในเดิมมากนะครับจุดที่ W210 พังบ่อยๆนะครับก็คือฝากระโปรงพอเปิดมาปุ๊บนะครับแนะนำว่าจะมีเดือยตรงนี้นะครับดึงออกมาดึงมาก่อนนะครับดึงมาปุ๊บนะครับเนี่ยดึงมาปุ๊บแนะนำให้หยิบตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยดันตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่าไปดันตรงนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ดันตรงนี้หักหมดมันพลาสติกมันเก่าแล้วนะครับเนี่ยคันนี้นะเดี๋ยวชิ้นนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง M ตอง1นะครับเป็น4สูบแถวเรียงเกียร์5สปีดนะครับเอาแชร์ง่ายๆนะครับถ้ารู้ว่า M ตรง1อยากรู้ว่าเครื่องตัวนี้เป็น4สปีดหรือ5สปีดนะครับดูที่ตัวพัดลมนะครับถ้าเป็น5สปีดมันจะโครงใหญ่กว่าแล้วก็ตัว Air 4ตัวนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันเอาง่ายๆห้องเครื่องนะครับถ้าตัวเนี้ยนะครับ
เป็นก่งพัดลมมันใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวสีสปีดตามขึ้นรูปให้ที่น้องขึ้นรูปให้ดูได้เลยนะครับรถเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยนะครับตัวถังเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเพจก็ยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นรถนำเข้านะนะครับจะเลยไม่มีเพจมอกทั้งหมดนะครับเนี่ยรถอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับใช้งานง่ายไฟนะคุณดูคิ้วไฟพวกเนี้ยเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเพราะปกติไปหมดแล้วนะดูเหมือนถูกนะครับไม่ถูกนะคิ้วแต่ละชิ้นเนี่ยคือรถตามอายุการใช้งานนะครับเขาก็ดูแลมาถึงระดับหนึ่งเลยนะครับเครื่องยนต์ขับดีนะครับนี่เขาเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยพ่อน้ำพวกนี้เขาก็เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับสายพานเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยอาการที่เจอส่วนใหญ่ก็คือพวกสายพานพวกนี้นะครับอาการที่เขาเจอบ่อยๆเขาเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยท่อพวกนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเนี่ยท่อใหม่หมดเลยนะครับภาษีเต็มนะครับหลังคาสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับคือที่ปัดน้ำฝนจะเป็นที่ปัดตรงกลางนะครับนี้รอยต่างๆนะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกเบนซ์แท้นะครับขอบ2อย่างตรงนี้ก็โอเคหมดเลยนะครับนี่ข้อควรระวังสำหรับเบนซ์รุ่นนี้นะครับจริงๆกุญแจตัวนี้นะครับเวลาเปิดนะถ้าไม่ได้ใช้นานๆนะครับเอาจาระบีอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับชิ้นตรงเนี้ยพังตลอดทุกคันนะครับหาซื้อยากซ่อมก็ไม่ได้เพราะข้างในมันมาติกนะครับตัวนี้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 แล้วแต่สภาพนะครับต้องปิดดีๆนะครับส่วนใหญ่จะพังหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยรถเดิมให้เห็นนะครับต้องปิดดีๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับถือว่าสวยแล้วนะครับคันนี้ดูข้างหลังนะครับกระจกพวกนี้คิ้วตามกระจกก็ถือว่าโอเคสภาพยังดูดีอยู่เลยข้างหลังนะครับจะเขียนเป็น E230 นะครับสภาพดูรวมถือว่าโอเคอันนี้กดนะครับเปิดฝาท้ายนี่ทุกอย่างใช้ได้อยู่นะครับเครื่องเสียงเบเกอร์ยังอยู่นะครับคือมันเป็นออปชันของตรงรุ่นของเขานะครับอยู่เลยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะแต่รถนะครับบอดี้เดิมๆอย่างนี้เลยนะครับยางอะไหล่ยังไม่เคยถูกใช้เลยนะฮะกุทุกอย่างก็ยังสวยๆอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการมีไฟเบรกรุ่นที่3นะครับรถที่เอาไปเก็บนะครับผมว่าสภาพแบบนี้เนี่ยหายากแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างในครับข้างในนะE-class กันนะกุญแจตัวนี้นะครับนี่ระบบปลดล็อกใช้งานได้ปกตินะครับเซ็นเตอร์ล็อกเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับล็อกลงหมดแล้วนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับคนใช้ W210 นะครับซ่อมมาบ่อยมากแล้วภายในนะครับอย่างที่ดูอันนี้คือภายในเดิมๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับให้ดูเดิมๆดูพวกนี้ก็คือไม่สกปรกมากนะครับก็คือเขาเก็บมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ตัวโครงเดิมๆหนังเดิมๆพวกนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับสวยมากเดี๋ยวมานั่งตัวนี้เป็นเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะเป็นเบาะนวดนะครับซึ่งตอนนี้เสียอยู่นะครับแต่เป็นออปชันพิเศษเลยสตาร์ทรถนะฮะเนี่ยคุณดูคิวพวกนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับโอเคกุญแจนะสตาร์ทรถนะครับบอกเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับรถไมล์ 2,300 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนอกนะเพราะนี่มันจะมีไมล์นะครับไมล์ per hour นะครับจอเป็นจอของเมืองนอกนะครับคือ W210 นะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่มีเนี่ย
ก็จะมีคอนโซลแตกนะครับเป็นเรื่องปกตินะผมว่าต่อให้ซ่อมนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันโดนแดดโดนฝนยังไงมันก็แตกนะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยหายากมากนะครับข้างละ 2,000 นะครับผมซื้อ 2,500 สวยๆนะครับฝั่งนู้นก็ถือว่าสภาพโอเคเพราะมันหายากเพราะมันแตกทุกคันนะครับแต่คุณดูนะคิ้วทุกอย่างพวกนี้คุณดูนะรถนะครับพื้นฐานมันดีอยู่แล้วหนังนะครับก็จะเป็นหนังแบบนี้นะซึ่งถ้าใช้ไปนานๆมันอาจจะเหี่ยวแตกนิดนึงนะครับคันนี้เขาจัดการซื้อมาใหม่หมดแล้วนะครับนี่คุณดูสภาพน็อตพวกนี้ยังไม่เคยถูกใช้เลยนะไฟเก่งครับนี่ไฟตอนเปิดรถเนาะนะครับนี่เปิดใช้ได้อยู่นะครับมาดูเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นออปชั่นเต็มนะครับนี่ตรงนี้ลงนะครับคอใช้งานได้นะครับนี่ใช้งานได้ดูนะครับหลังหน้าหลังนะครับอาจจะฝืดนิดนึงนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยคุณดูนะมันปรับถึงขั้นตัวนี้ด้วยนะครับเมมใช้งานได้นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสองคนพวกนี้ปรับขึ้นหมดเลยนะครับเราปรับไว้แล้วนะครับโอเคเพิ่งเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นcruise control นะตัวนี้นะครับถ้ามี accelerator ตัวเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มลดความเร็วได้นะครับนี่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับโอเคนะครับเกียร์ผมชอบอย่างหนึ่งนะนี่เป็นที่วางแก้วนะครับอันนี้เป็นที่วางเหรียญนะครับแต่คุณมันเปราะบางนะครับรถมันเก่าพยายามปิดมันเบาๆนะครับอะไหล่มันหายากมากเนี่ยพวกนี้ครับอะไหล่หายากมากส่วนใหญ่กรอบแตกหมดเลยนะครับอันนี้กระจกไออันนี้เบาะนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคันนี้คือทุกรุ่นนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับเก็บความเย็นได้ยังใช้งานได้อยู่ตรงนี้เป็นเบาะตรงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับติดมากับออปชันเฉพาะรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับหายากมากตัวนี้ก็เป็นที่ฉีดไฟหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอาคอข้างหลังลงนะครับนะตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับไฟฉุกเฉินอันนี้ล็อกกับปลดล็อกนะครับแอร์โอเคอันนี้แอร์นะอันนี้ปรับไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิข้างในนะครับอันนี้จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบมากผมบอกงี้อันนี้จะเป็นอุณหภูมิขึ้นลงนะครับอันนี้ปรับโซนเนาะ EC คือคอมแอร์นะครับปรับโซนส่วนใหญ่ผมจะชอบปรับตรงกลางอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ผมก็กดออโต้ไปเลยนะครับอย่างนี้จะเป็นตัวออปชันก็คือแอร์จอที่เป็นแอร์คู่ด้วยนะครับเรสเนี่ยจริงๆเป็นออปชันลับนะครับวิธีการกดก็คือกดค้างนะครับ5วินาทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาพวกนี้บอกหมดเลยนะครับแต่อันนี้มีอยู่ประมาณ 6-70 ออปชันนะครับไปดูแล้วกันนะว่าเลข1มันคืออะไรนะครับก็สามารถดูได้นะครับโอเคแล้วกดปิดปกติแล้วนะครับอุณหภูมิต่างๆนะครับบวกลบแอร์เย็นเจี๊ยบเลยผมบอกอย่างนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับมาดูทุกอย่างข้างในเนี่ยนี่รีโมทนะทุกอย่างสภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับดีมากคอนโซลตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเสียหมดแล้วนะครับพวกนี้กระจกยังใช้งานได้อยู่นะครับขึ้นปกติเลยนะครับโกโปรลงนิดนึงใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวทกับสปอร์ตนะเกียร์นะครับเวลาจะดูว่าเป็น5เกียร์นะครับจะเป็นอย่างเงี้ย4 3 2 1เนี่ยตัวนี้จะเป็น5เกียร์นะครับเนี่ยลงมานะครับเนี่ยสามารถมันเกียร์ต่ำตรงนี้ได้นะครับคือหนึ่งอย่างที่ผมชอบเหมือนกันนะก็คือเนี่ยที่การเลื่อนองศาของเกียร์ที่ใช้นะครับผมว่ามันพอดีจับแล้วมันแบบโอเคมากตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับจุดด้อยที่2นะจับเบาๆบอกเลยนะครับหักทุกคันผมหักคามือมันแล้ว2ครั้งนะครับเนี่ยเลื่อนมันนิดนึงนะคือมันจะมีดูเดือยข้างในนะครับพังแล้วคุณต้องซื้อทั้งชุดเลยนะปรับกระจกให้นะครับเนี่ยก็ปรับกระจกก็ขึ้นได้นะครับเนี่ยคุณแค่ปรับตรงนี้นะครับหมุนผมแนะนำไม่กดตรงนี้นะคุณกดข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยปรับไปทั้งคัน
แล้วกดขึ้นลงนะครับเบาๆมันนิดนึงนะเนี่ยก็ใช้งานได้อยู่นะครับนะตัวนี้พับกระจกนะครับออปชันพวกนี้ใช้งานได้นะครับเราซ่อมมาหมดแล้วนะนะครับโอเคม่านนะครับคันนี้มีออปชันครบทั้งหมดนะครับใครหารถออปชันเยอะผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับโอเคมาดูข้างหลังกันนะครับว่านั่งสบายขนาดไหนคันนี้นะครับคุณดูนะคิ้วทุกอย่างเนี่ยสวยงามหมดนะครับทุกอย่างยังมีอยู่เหมือนเดิมคิ้วสองฝั่งยังมีอยู่นะครับรถเดิมๆเลยนะครับข้างหลังสวยเลยนะโอเคเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกนะเบาะผมว่าเบาะนั่งสบายมากนะครับนี่ใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมกดน่าจะกดล็อกไว้ข้างหน้านะพวกนี้ก็ยังเปิดได้นะครับแต่เบาๆมันนิดนึงนะมันชอบหักนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนี่นะพวกนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมชอบเนี่ยคือพรมทุกอย่างยังสะอาดอยู่เลยเบาะนั่งสบายนะครับที่วางแขนก็นั่งสบายมากอุปกรณ์ทุกอย่างครบข้างหลังไม่มีกรอบแตกนะครับนี่ถือว่าข้างหลังสภาพดีมากนะคือปกตินี่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเห็นรีวิวแล้วก็สภาพนะครับของตัว Benz W210 นะครับตัวนี้เป็น W210 ตัว Elegant นะครับรถปี97เป็นตัวนำเข้าตัว E230 ตัวเกียร์5สปีดนะครับเครื่องตอง M ตอง1คันนี้สวิตช์มาพร้อมนะครับแอร์ทุกอย่างเย็นเจี๊ยบอาการจุดด้อยของรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่เจ้าของเก่าเก็บมาหมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้อย่างที่ผมเคยบอกเนาะถ้าคุณจะซื้อ W210 หรือซื้อรถเบนซ์เก่าๆนะครับอย่าซื้อที่ถูกเลยผมว่าบางอย่างคุณจะต้องเจออะไรหลายๆอย่างที่ต้องซ่อมอีกเยอะนะครับคันนี้ซ่อมมาหมดแล้วนะครับรถสภาพใช้งานได้ขับไกลได้อะครับมาลองขับดูก่อนนะครับจะรู้ว่าเครื่องเกียร์เนี่ยดีนะครับผมพูดตรงๆว่ารถรุ่นปีประมาณเนี้ยส่วนใหญ่นะครับรถเครื่องจะหลวมหมดแล้วเนาะเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ดูแลนะครับแต่อันนี้เขาเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนแหลกเนี่ยพวงมาลัยไม่มีเสียงเลยนะครับขับดีอาจจะเป็นรถที่แรงมากแต่ผมบอกเป็นรถที่สบายมากผมก็ยังอินเลิฟกับช่วงล่างและการขับเคลื่อนถ้าใช้ทุกวันผมเคยพูดทุกคลิปถ้าให้ผมใช้ทุกวันนะผมว่า W210 นี่แหละงองแงไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นเครื่องปะเอ็มตองหนึ่งด้วยนะเป็นพวกแถวเรียงเนี่ยผมว่ามันซ่อมง่ายด้วยทุกที่ก็ซ่อมได้ครับวันนี้ครับ 199,000 บาทครับใครสนใจครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดเบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับรับแลกรับเทิร์นนะครับอยากฝากขายทุกอย่างหรืออยากจะมาดูผมแนะนำให้มาดูก่อนนะครับพอเอาจริงๆผมว่าราคามันเหวี่ยงมากนะครับจริงๆแสนต้นๆก็มีนะลองไปดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆให้ซ่อมจริงๆโคตรแพงเลยเพราะจริงบางคันนะครับรถที่พี่ๆฝากขานะไม่ใช่มันไม่มีนะบางคันมันก็เน่ามากครับบางทีเราซื้อมาทำแล้วเหนื่อยครับทำแล้วไม่จบสู้คุณซื้อรถสวยๆจบแบบนี้นะครับทำมาแล้วคุ้มกว่าจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นโนเนมการาดนะทำเป็นอู่เพื่อเซอร์วิสนะครับแล้วก็แบ่งปันคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย